กษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอนพระเจ้าทันจงแห่งโซซอนกษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่6ของราชวงศ์โซซอนพระเจ้าทันจงเป็นกษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่6ของราชวงศ์โซซอนขณะที่พระเจ้ามุนจงพระบิดาสวรรคตนั้นพระเจ้าทันจงทรงอายุได้แค่12ชรรษาจึงต้องให้ฮวางโบอินและคิมจงซอเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแต่คิมจงซอนั้นต้องการแผ่ขยายอำนาจในราชสำนักจึงชนเข้ากับการขยายอำนาจของเจ้าชายซูยังและเจ้าชายอันพยองพระปิตุลาในพ.ศ. 1996เจ้าชายซูยังก็ได้ทำการยึดอำนาจสังหารฮวางโบอินและคิมจงซอที่หน้าพระราชวังเคียงบกและได้สังหารเจ้าชายอันพยองและในพ.ศ. 1998เจ้าชายซูยังบังคับให้พระเจ้าทันจงสละราชบัลลังก์และถูกเนรเทศเจ้าชายซูยังขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเซโจในพ.ศ. 2000ขุนนาง6คนได้วางแผนยึดอำนาจจากพระเจ้าเซโจกลับคืนให้พระเจ้าทันจงแต่แผนการรั่วไหลขุนนางทั้ง6จึงถูกประหารชีวิตพระเจ้าเซโจทรงเห็นว่าถ้าพระเจ้าทันจงยังคงมีพระชนชีพอยู่ก็คงจะเป็นภัยจึงปลดพระเจ้าทันจงลงเป็นเจ้าชายโนซานและปรงพระชนในที่สุดเจ้าชายโนซานเมื่อถูกปรงพระชนยึดอำนาจแล้วก็ไม่ได้รับพระนามกษัตริย์จนในสมัยพระเจ้าซุกจงพ.ศ. 2241จึงได้ให้พระนามว่าทันจง